ีนะเพราะเรามีวัฒนธรรมชุมเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวสกลนครเรามีพระตำหนักภูมาราชนีเวศซึ่งเป็นเรื่องราวเป็นตำนานเป็นความภาคภูมิใจเป็นความร่มเย็นของชาวสกลนครภายใต้พระบรมโอรสบาลพระบารมีของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับรวมถึงก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่พวกชนเผ่าเชื่อใจในสกลนครเรานำเสนอผ่านเด็กๆนักเรียนจากโรงเรียนชาตินารายณ์วิทยาครับร่วมสมัยก็คือมีการเอาสมัยใหม่มาผสมผสานเพราะท่านทำดั้งเดิมผ่านเรื่องแต่งกายที่เราได้เห็นเป็นหมอนหลับเถอซึ่งเป็นกระแสยอดฮิตอยู่ในขณะนี้ผ่านสายตาของท่านนะครับก็จะมีพิธแค่โบนพวงล่างกองยาวกองธรรมนาพิธเบสผีผู้ไทยชิงครับประกอบการแสดงนะครับและก็ตามมาด้วยขบวนศาสนาพิโรธซึ่งกำลังเคลื่อนขบวนเข้ามายังประหลาดพิธีซึ่งถ้าท่านสังเกตก็จะเห็นผู้แสดงแบบของเป็นโอ้โหแถวงามมากช่วงแรกจากนั้นสักครู่หนึ่งก็จะปรับบันทึกภาพพร้อมทำนมัสการพระธาตุเชิงชุมได้ตลอดทั้งคืนนะครับจนถึงพรุ่งนี้เช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรที่วัดพระธาตุเชิงชุมก็จะยังอยู่ครับ so you probably wonderOf the whole procession is right. So all the processions will end at the temple of Prathachamchu. And after the ceremony of offering the castles to the god of Buddha, you are still able to see all the beauty of the castles, both the modernized one and the traditional one, around the temple of Prathachamchu.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้านหน้าพระพิธีบงลาบริเวณด้านหน้าของวัดในจังหวัดสกลนครจะเป็นพระสัตว์พื้นโบราณซึ่งจัดทำโดยวัดป่าสุทธาวาสกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับพระราชที่สุดที่นายกเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสเดือน11นะครับซึ่งการแห่พรรษาพึ่งนั้นมีความเชื่อว่าจะเป็นพุทธบูชาและองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็สื่อไปถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำนานของการทำภาษาพึ่งซึ่งมาจากคติความเชื่อที่ว่าเป็นการทำบุญเพื่อให้ได้เกิดในภพหน้าเป็นการได้เกิดบนสวรรค์แล้วก็จะมีภาษาพึ่งสวยงามแวดล้อมด้วยดังพระวัดป่าสุทธาวาสครับพี่น้องจับเด้อครับมีสีสุขปัจจุบันคนอีสานถือเป็นประเพณีโอ้โหการร่วมงานบุญบนสวยจริงๆครับผสมภาษาไปนะครับวัดป่าสุทธาวาสครับโคจรจากภาษาโคจรศาสตร์ด้วยครับและก็เป็นปราสาทพื้นในยุคนะครับของวัดป่าสุทธาวาสซึ่งมีความโคจรก็ขอชินชัยด้วยพระราชของสมเด็จพระกฤษณาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีเวทีด้วยเช่นกันนะครับจริงๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะครับตามมาด้วยขบวนที่4นะครับจากตำนานเล่าขานของความเชื่อและศรัทธาในองค์พญาเต่างอยนำขบวนที่4ผมก็นำกลุ่มอำเภอเต่างอยครับร่วมกับกลุ่มชุมชนนาเวกลุ่มช่างวัดสุวรรณจินดารามและโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาครับ